เกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทาที่ตำบลหนองน้ำเค็มอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเตรียมแผนในการขนย้ายนกกระทากว่า 100,000 ตัวนะครับอยู่ในฟาร์มของเขาเพื่อหนีน้ำท่วมครับเพราะว่าจุดนี้เป็นที่ลุ่มต่ำแล้วก็อยู่ใกล้กับแม่น้ำน้อยนะครับซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาครับถ้าเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำกลัวว่าน้ำจะเอ่อเข้าท่วมฟาร์มเหมือนกับปี54ครับซึ่งตอนนั้นได้รับความเสียหายมากกว่า 100,000 บาทนะครับแต่ขณะนั้นรัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาการเลี้ยงนกกระทาแค่100ตัวซึ่งไม่คุ้มกับการลงทุนครับเช่นเดียวกับที่มั่นใจนะครับว่าสถานการณ์น้ำตอนนี้ยังไว้วางใจอะไรไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเตรียมย้ายก่อนเพื่อลดผลกระทบและสัปดาห์หน้าครับจะต้องส่งนกกระทาให้กับลูกค้าแล้วยากครับลำบากมากเลยขนตู้ทีก็ตู้มีประมาณ10ตู้เนี่ยต้องใช้แรงงานคนจ้างขนขนอีกอะไรอีกครับแล้วมีทั้งหมดกี่ตัวฮะนกของเป็นแสนครับเฝ้าดูวันต่อวันครับคือถ้าดูข่าววันต่อวันใช่ครับถ้าน้ำเข้าทุ่งเมื่อไหร่ก็แจ้งให้เขามาจับนกให้ไวขึ้นใช่ครับคือให้มันเสียหายน้อยที่สุดเกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทาในพื้นที่ยังเรียกร้องให้ภาครัฐแจ้งเตือนการระบายน้ำล่วงหน้านะครับเพื่อให้ขายนกกระทาไปยังผู้รับซื้อได้ทันเวลาก่อนที่น้ำจะเข้ามาโดยในตำบลหนองน้ำเค็มอำเภอผักไห่ครับตอนนี้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทาทั้งหมด6เจ้าด้วยกันครับ